สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเมื่อวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่ากระทรวงกลาโหมต่างประเทศของสหรัฐได้ออกมาแถลงการอนุมัติขอตกลงซื้อขายอาวุธโทมาฮอคในจำนวน4หอยลูกให้กับญี่ปุ่นมูลค่ารวมประมาณ 2,350 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 83,179.43 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการสร้างเสถียรภาพด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจหายกับหนึ่งในพันธมิตรสำคัญของรัฐบาลวอชิงตันในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเสริมว่าทางนี้นายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิระผู้นำของญี่ปุ่นได้ประกาศเรื่องนี้เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยได้ให้เหตุผลเกี่ยวกับความอ่อนไหวทางทหารอีกทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ยืนยันการเดินหน้าแผนการเพิ่มสัดส่วนการใส่จ่ายงบประมาณกลาโหมถึง 2% ของมูลค่าการผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ภายในปี2570เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตซึ่งญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศจากเอเชียที่ว่าเขาร่วมพันธมิตรปัจจุบันมูลค่าการใส่จ่ายด่านกลาโหมของญี่ปุ่นมีสัดส่วนอยู่ระดับ 0.951% ของ GDP และเป็นเส้นนี้มาเป็นเวลาดนกว่า1ทศวรรษแล้วในขณะเดียวกันในวันที่17พฤศจิกายนปี2003เวลาประมาณ 10:00 นที่สถานีรถไฟเมืองเซิงตูมณฑลเสฉวนรัฐบาลเซิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งว่าประกอบด้วยบริษัท CRCT บริษัทราวไซน่าเรลเวย์บริษัทไซน่าเรลเวย์คอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ตและฝ่ายไทยประกอบด้วยบริษัท PAS และบริษัท GML ซึ่งว่าเป็นบริษัทโลจิสติกในเครือข่ายของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนโดยฝ่ายรัฐบาลจีนและผู้แทนเอกชนฝ่ายไทยได้ร่วมกันปล่อยรถไฟขนส่งสินค้าจีนพร้อมตู้คอนเทนเนอร์สินค้าในจำนวน35ตู้มีจุดหมายปลายทางที่สถานีรถไฟมาบตาพุธประเทศไทยส่งว่าการเดินทางขนส่งจะผ่านประเทศลาวและผ่านพรมแดนเขาประเทศไทยที่จังหวัดหนองคายแล้วเดินทางต่อไปจนถึงปลายทางสถานีรถไฟมาบตาพุธเสริมขาดการว่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 มื้ออันชื่อได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์การขนส่งสินค้าทางรางเถื่อทำอิฐเป็นทางการจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสู่ประเทศไทยผ่านประเทศลาวโดยภายในเดือนธันวาคมปี2023นี้รัฐบาลไทยภายใต้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรกรจะดำเนินการขนส่งสินค้าเกษตรกรที่ว่าหลากหลายชนิดกลับไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเช่นกันโดยมีจุดหมายปลายทางที่สถานีรถไฟเมืองเซิงตูและจะจัดส่งสินค้าเกษตรกรบางส่วนต่อผ่านสถานีรถไฟเซิงตูไปยังประเทศรัสเซียและประเทศในภาคพื้นยุโรปต่อไปเช่นว่าโปแลนด์เบลเยียมและเยอรมนีสินค้าเกษตรกรที่จะดำเนินการขนส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนรัสเซียและยุโรปจะประกอบด้วยมากมายไทยโดยเฉพาะแมนชูเรียนมังคุดและมะพร้าวเสริมว่านอกจากนั้นจะมีข้าวมันสำปะหลังไก่แซ่แข็งเนื้อซาแซ่แข็งและอาหารทะเลแซ่แข็งประเภทกุ้งและปลาการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรกรทางรางถือว่าเป็นมิติใหม่ของการขนส่งสินค้าเกษตรกรของไทยโดยเน้นส่งไปทางภาคใต้และภาคตะวันตกของประเทศจีนที่มีประชากรภาคใต้ภาคตะวันตกและภาคเหนือบางส่วนรวมกันประมาณ 7-58 ล้านคนและรัฐบาลไทยพยายามผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรของไทยได้ประโยชน์สูงสุดในการขายผลผลิตทางเกษตรกรโดยการขนส่งสินค้าทางล่างระหว่างสถานีมาบตาพุธประเทศไทยและสถานีรถไฟเมืองเซิงตูจะดำเนินการขนส่งระหว่างประเทศเป็นประจำโดยบริษัทเสียนทางซ้ายไหมแพลนเอเชียจะเป็นผู้ให้บริการหลักในการเชื่อมขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ